เฉลิมท่าเพื่อไทยไล่ออกเร็วๆประกาศเป็นอิสระเตรียมอภิปรายรัฐบาลการเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 18:58 นเฉลิมอยู่บำรุงท่าเพื่อไทยไล่ออกเร็วๆประกาศเป็นอิสระเตรียมอภิปรายรัฐบาลบอกต้องใจเย็นใจเย็นออกแล้วต้องน็อกออกแล้วต้องจีดจาดเมื่อเวลา16:30 นวันที่24กรกฎาคม67ที่บ้านริมคลองย่านบางบอนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.แถลงเปิดใจหลังนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.กทม.พรรคพท.เข้าสมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.ว่าวันที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ปทุมธานีตนเข้าไปให้กำลังใจจริงๆซึ่งการเลือกตั้งก็เสร็จแล้วและพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างก็แพ้แล้วเมื่อแพ้ก็จบแต่เมื่อทางพักรู้ข่าวก็มีการพิพากวิจารณ์รุนแรงว่าไม่มีวินัยพักร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวต่อว่าถ้าตนไม่มีวินัยจริงคนไอนักเรียนแพทย์ทหารจะเหลือถึง5คนหรือไม่ตนไม่อยากไปทะเลาะกับใครเพราะมีสงครามตัวแทนเยอะอยู่แล้วที่ออกไปตอบโต้และมีการเรียกนายวันไปพบกับผู้มีอำนาจในพรรคถามว่าถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องจะอยู่อย่างไรนายวันก็บอกว่าไม่เป็นอะไรถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ออกจากพรรคตนกับนายอัชวินอยู่บำรุงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DESยังไม่มีการพูดถึงแต่ตนอยากให้พรรคพท.ได้ไล่ตนออกเร็วๆการเมืองจะได้สนุกแค่ตนไปเยี่ยมพลตำรวจโทคำรณวิทย์แล้วถูกไล่ออกก็ให้รู้ไปเมื่อถามว่าท่าทีพรรคพท.เหมือนจะไม่ขับออกจากพรรคร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่านั่นคือความทุกข์ของตนที่เขาไม่ขับส่วนท่าทีของตนในสภาคงต้องเปลี่ยนล้านเปอร์เซ็นต์แต่เอาอย่างไรหากบอกไปก็จะไม่สนุกต้องใจเย็นใจเย็นเมื่อถามว่าหลังจากนี้หากมีประเด็นอะไรแสดงว่าจะอภิปรายรัฐบาลใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่ารู้ใจได้อย่างไรแต่การอภิปรายก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วหากใครจะออกมาวิจารณ์ก็ให้เอาพวกบิ๊กมาดีเบตกันว่าคนจะฟังใครมากกว่ากันจิตใจผมสะอาดไม่เคยชั่วเมื่อถามว่าบทบาทที่จะอภิปรายรัฐบาลในสัปดาห์หน้าเลยหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าต้องใจเย็นใจเย็นออกแล้วต้องน็อกออกแล้วต้องมีลำหักลำโค่นออกแล้วต้องจีดจาดไม่ใช่อภิปรายกันแบบทุกวันนี้ส่วนที่พรรคพปชรก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเช่นกันนั้นตนยังไม่พูดว่าตนเข้าพรรคพปชรและยังพูดไม่ได้เพราะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพปชรยังไม่อนุญาตเมื่อถามว่าจะอภิปรายพรรคพท.เป็นหลักใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าไม่อยู่ที่ใครทำผิดนึกว่าตนไม่รู้หรือว่าจะทำอะไรกันเมื่อถามว่าจะวางตัวเป็นฝ่ายค้านอิสระใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าอย่าใช้คำว่าฝ่ายค้านอิสระเลยใช้คำว่าเฉลิมอิสระดีกว่าตนตรงไปตรงมาไม่ใช่ป่วยแล้วบอกไม่ป่วยไม่ป่วยแล้วแกล้งป่วยเมื่อถามว่าขณะนี้ความสัมพันธ์กับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังถือว่าดีหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแตกหักเขาจะมาแคร์อะไรผมแต่พร้อมดีเบตซึ่งตอนที่อยู่ต่างประเทศก็คุยกันตลอดไม่คุยกันก็ตอนที่กลับมาและผมไม่อยากเปิดประตูความสัมพันธ์หากจะพูดว่าใครมีบุญคุณต่อกันไม่มีใครรู้แต่ผมรู้ฟ้าดินรู้ใครมีบุญคุณกับใครเมื่อถามว่าคนที่พร้อมจะดีเบตมีแค่ด้วยแค่นายทักษิณใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นให้เกียรติอดีตรองนายกรัฐมนตรีบ้างสิไม่เช่นนั้นใครจะรู้ประวัติเดิมของกันและกันเมื่อถามว่ามองว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตจะสำเร็จหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าถ้าถามตนต้องบอกว่าไม่สำเร็จและต่อไปอาจมีการสอบสวนทางคดีเรื่องนี้ด้วยที่ผ่านมาตอนที่นายทักษิณอยู่เมืองนอกตนทำคดีให้7 คดีถ้าใครพูดเท็จให้วิบัติเมื่อถามว่าป
ประเมินสถานการณ์การเมืองจากนี้รัฐบาลจะเป็นอย่างไรร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าเจงฟันธงอยู่ไม่ได้เพราะพกปืนคนละกระบอกอยู่ข้างหลังแต่เป็นปืนพลาสติกเมื่อถามว่าหมายถึงพรรคร่วมรัฐบาลปกปืนใช่หรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่ารอคนพลาดไงเมื่อถามว่าแล้วรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมหรือไม่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าชาติหน้าบ่ายๆเพราะกลุ่มคณะการเมืองรวยแต่ประชาชนยากจนปราบยาก็ไม่ประสีประสาลินลี่ขอโทษทักษิณรับใช้คำพูดผิดประมุขของไทยสื่อถึงอดีตตปท.สภาแฟนเก่าบันเทิงวันที่25กรกฎาคม2567 12:23 น.ลินลี่เหงียนขอโทษทักษิณทำโดนโยงไปด้วยรับใช้คำพูดผิดประมุขของไทยสื่อถึงอดีตประธานสภาแฟนเก่ายันไม่เคยเป็นเมียน้อยปมวัยเด็กตั้งกฎไว้ชัดเจนวันที่25กรกฎาคม67ลินลี่เหงียนแถลงเปิดใจกรณีดราม่าร้อนแรงหลังจากไปออกรายการแฉแล้วพูดถึงสามีคนที่3ประมุขของประเทศไทยเป็นนักการเมืองคนประโยงต่างๆนานาลินลี่ยกมือไหว้พร้อมทั้งกล่าวว่าต้องขอโทษมากๆขอชี้แจงว่าลี่เข้าใจผิดประมุขของประเทศไทยอดีตแฟนของลี่คนที่3ท่านเป็นนักการเมืองสามารถพูดได้อย่างเปิดอกว่าคบกับท่านท่านไม่เคยมีภรรยาท่านเป็นอดีตประธานสภาตอนที่ลี่อยู่กับท่านเคยได้ยินว่าตำแหน่งประธานสภาก็เหมือนตำแหน่งประมุขของประเทศไทยลี่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจความหมายมากลี่ต้องขอโทษจริงๆส่วนที่ลี่โดนนายเอิร์กเลเดอเรอร์กล่าวหาว่าลี่เป็นเมียน้อยนะวันนี้ลี่ขอชี้แจงอีกครั้งอย่างชัดเจนลี่ก็ได้ขออนุญาตป้าป้าแล้วขออนุญาตแฟนเก่าของลี่ท่านก็อนุญาตจริงๆก็พูดชื่อได้เลยแต่ด้วยความเคารพป้าป้าและเคารพครอบครัวป้าป้ายังเมตตาลี่อยู่เนื่องจากเราเลิกกันมานานแล้ว10กว่าปีแล้วไม่อยากให้ท่านต้องมาลำบากใจเรื่องนี้แต่หลายคนก็คงรู้ว่าท่านคือใครแต่ลี่จะไม่เอ่ยชื่อก่อนจะมาเจอท่านลี่เลิกกับแฟนแล้วมาเจอท่านท่านก็ได้เลิกกับภรรยาแล้วเราไม่มีใครเราคบกันด้วยใจบริสุทธิ์ไม่มีผิดศีลธรรมใดๆเราคบกันเปิดเผยอยู่ด้วยกันหลายปีหนูเข้าบ้านป้าป้าเข้าบ้านหนูที่สำคัญหนูไม่เคยเป็นเมียน้อยของใครเพราะลี่มีปมตอนเด็กพ่อแม่แยกทางกันพ่อเอาคนใช้มาเป็นภรรยาแล้วมีแม่เลี้ยงใจร้ายมากแม่เลี้ยงทำให้แม่ลี่เสียใจมากลี่ก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นเป็นปมของลี่และเป็นกฎของลี่ลี่ไม่เป็นเมียน้อยใครถามถึงกระแสดราม่าถูกโยงไปถึงทักษิณชินวัตรนั้นลินลี่ยกมือไหว้พร้อมทั้งกล่าวขอโทษว่ากราบขอประทานอภัยจริงๆลี่ไม่มีเจตนาจริงๆลี่ไม่รู้จักท่านทักษิณโดยส่วนตัวเคยเห็นข่าวแต่ไม่เคยเจอตัวท่านไม่รู้จักท่านโดยส่วนตัวต้องขอประทานอภัยครอบครัวของท่านทักษิณถ้าลี่ทำให้เดือดร้อนลี่ขอโทษจริงๆเปิดสมบัติหมอชนน่านภรรยารวย559ล้านที่ดินเพียบแหวนเพชรตามแมวประเมินมูลค่าไม่ได้การเมืองวันที่24กรกฎาคม2567 13:21 น.เปิดสมบัติหมอชนน่านภรรยารวย559ล้านที่ดินเพียบแหวนเพชรตามแมวประเมินมูลค่าไม่ได้มีเมฆสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดอนงสีเขียวทองด้วยเมื่อวันที่24กรกฎาคม67สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีของรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งในยุคคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1เมื่อวันที่27เมษายน2567โดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งมีทรัพย์สิน 10,024,746 บาทได้แก่เงินสด 600,000 บาทเงินฝาก1บัญชี 469,746 บาทที่ดิน2แปลง2ล้านบาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง3แห่งเป็นตึก3ชั้น1แห่งบ้านเดี่ยว2ชั้น1แห่งมูลค่า3ล้านบาททรัพย์สินอื่น 4,135,000 บาทมีหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 441,608 บาทมีรายได้รวม 1,245,204 บาทมีรายจ่ายรวม 5.8 แสนบาทส่วนนางสาวนวลสกุลบำรุงพงษ์คู่สมรสมีทรัพย์สิน 549,658,380 บาทได้แก่เงินสด1ล้านบาทเงินฝาก17บัญชี 89,153 บาทที่ดิน18แปลง 501,339,338 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง6หลัง 18.6 ล้านบาทยานพาหนะ4คันเบนซ์ E 281คันเบนซ์ C 180คูเป้1คัน BMW X 31คันโตโยต้าอัลพาร์ท1คัน6,250,000 บาททรัพย์สินอื่น 21,659,889 บาทไม่มีหนี้สินมีรายได้รวม 11,141,677 บาทโดยระบุหมายเหตุว่าขายที่ดินได้ 45,382,750 บาทแต่เฉลี่ยต่อปีผ่านมา4ปีประมาณปีละ11ล้านบาทมีรายจ่ายรวม 2.8 ล้านบาทรวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 559,863,126 บาทหนี้สินทั้งสิ้น 441,608 บาททรัพย์สินที่น่าสนใจนายแพทย์ชนน่านแจ้งถือครองพระเครื่อง8รายการได้มาระหว่างปี 2558 ถึง 2562 มูลค่า3,710,000 บาทส่วนนางสาวนวลสกุลแจ้งมีเมฆสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดอนงสีเขียวทองได้มาวันที่12ตุลาคม2556และแหวนเพชรตาแมวโบราณสีมรกตได้มาวันที่12ตุลาคม2566ทั้ง2รายการระบุว่าไม่สามารถประเมินมูลค่าได้